นะครับนี่เรามาเริ่มพระธรรมเล่มใหม่นะครับพระธรรมฮีบรูพี่น้องครับเราอ่านวันละบทวันละบทนะก็ไปต่ออย่างต่อเนื่องในที่สุดเราก็จะจบนะทีละเล่มทีละเล่มแล้วก็ทั้งหมด66เล่มเราก็สามารถที่จะอ่านจบได้อย่างง่ายดายนะครับวันนี้ฮีบรูบทที่1นะครับในหัวข้อพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าเหตุใดพระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่กว่าและเราจะเชื่อฟังในความยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้อย่างไรเรามาดูด้วยกันครับพี่น้องครับก่อนอื่นที่เราจะอ่านพระธรรมของพระเจ้านะครับเรามาดูจุดประสงค์ของพระธรรมฮีบรูด้วยกันนะครับพระธรรมฮีบรูมีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอว่าพระเยซูคริสต์ทรงสมบูรณ์เพียงพอทุกอย่างแล้วก็ทรงสูงกว่าเหนือกว่าสารพัดสิ่งนะครับนะไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้เขียนนะครับแล้วก็เขียนถึงใครนะขออภัยครับไม่ปรากฏว่าใครเป็นผู้เขียนนะครับแต่ข้อความที่เขียนถึงคริสเตียนชาวฮีบรูที่อาจจะเผชิญกับการข่มเหงแล้วก็คิดจะกลับไปนับถือศาสนายิวนะพวกเขาอาจไม่เป็นผู้ใหญ่พอหรือไม่เติบโตพอในช่วงเวลานั้นนะครับนะไม่เข้าใจพระคัมภีร์แล้วก็เป็นผู้เชื่อที่มีความสับสนในการติดตามพระเยซูคริสต์แล้วก็ต้องการที่จะกลับไปนับถือศาสนายูดายนะครับช่วงเวลาที่เขียนพระธรรมเล่มนี้นะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาก่อนที่จะมีการทำลายพระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มนะครับคือคศ70น่าจะอยู่ประมาณ60กว่านะครับแต่ว่าก่อนคศ70แน่นอนนะครับเพราะมีการกล่าวถึงการถวายบูชาและพิธีกรรมต่างๆแต่ไม่ได้กล่าวถึงการทำลายพระวิหารนะครับเนาะเบื้องหลังของพระธรรมเล่มนี้นะครับคริสเตียนชาวยิวเหล่านี้นะครับอาจจะถูกข่มเหงถูกรังแกนะครับอย่างหนักทางสังคมแล้วก็ทางกายภาพจากทั้งที่พวกยิวแล้วก็พวกโรมันนะครับนะพวกยิวเองก็นะต่อต้านข่าวประเสริฐแล้วก็โรมันก็มองว่าคริสเตียนเป็นตัวปัญหาก็ข่มเหงคริสเตียนที่เป็นชาวยิวเหล่านี้นะครับแล้วก็พวกเขาก็รู้สึกท้อแท้แล้วก็ต้องการที่มีใจที่อยากจะกลับไปนะเชื่อในศาสนายิวเนาะโครงเรื่องของพระธรรมเล่มนี้นะครับได้นำเสนอให้เราเห็นนะโครงเรื่องมีอยู่สองโครงใหญ่ๆนะครับนั่นคือความยิ่งใหญ่เหนือกว่าของพระเยซูคริสต์นะครับตั้งแต่บทที่1ข้อที่บทที่1จนถึงบทที่10เลยนะครับนะความยิ่งใหญ่ตรงนี้นะครับให้เราเห็นโครงย่อยๆนะครับว่าพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าทูตสวรรค์พระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าโมเสสพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าปุโรหิตในพันธสัญญาเดิมและพันธสัญญาใหม่นั้นยิ่งใหญ่กว่าพันธสัญญาเดิมนะครับแล้วก็โครงเรื่องที่2ก็คือความยิ่งใหญ่เหนือกว่าของความเชื่อความเชื่อคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการปฏิบัตินะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาอ่านด้วยกันนะครับในข้อที่1นะครับข้อที่1จนถึงข้อที่4นะพระเจ้าตรัสทางพระบุตรของพระองค์นะครับนานมาแล้วพระเจ้าตรัสกับบรรพบุรุษของเราหลายครั้งและหลายวิธีผ่านทางพวกผู้เผยพระชนะแต่ในวาระสุดท้ายนี้พระองค์ตรัสกับเราทางพระบุตรผู้ที่พระองค์ทรงตั้งให้เป็นทายาทรับสิ่งทั้งปวงพระเจ้าทรงสร้างจักรวาลทางพระบุตรพระบุตรทรงเป็นแสงสว่างแห่งพระสิริของพระเจ้าทรงมีแก่นแท้เดียวกับพระเจ้าทรงค้ำจุนสิ่งทั้งปวงไว้ด้วยพระชนะอันทรงฤทธานุภาพของพระองค์เมื่อพระองค์ทรงชำระบาปทั้งหลายแล้วก็ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าสูงสุด
พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์มากนักเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงได้รับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของพวกทูตสวรรค์นะครับพระธรรมของพระเจ้านะให้เราได้เห็นว่าพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างจักรวาลพระองค์ทรงสร้างสิ่งทั้งปวงพระองค์ทรงเป็นสามสำแดงพระสิริของพระเจ้าสูงสุดแล้วก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นพระเจ้าปรากฏในพระองค์นะพระองค์ทรงเป็นผู้ที่ค้ำจุนทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมธรรมชาติพระองค์ทรงเป็นผู้ควบคุมฤดูกาลสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือทูตสวรรค์ทั้งหลายนี่นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้เห็นนะครับพระธรรมของพระเจ้าที่เราอ่านทุกครั้งเราก็ต้องตั้งคำถามว่าพระองค์ทรงสอนเราเรื่องอะไรในวันนี้เป็นเรื่องของทัศนคติมุมมองในเรื่องของความเชื่อที่พระเจ้าเปิดเผยกับเราว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่านะแล้วก็เรามาอ่านกันต่อนะครับในข้อที่5จนถึงข้อสุดท้ายเลยนะครับพระบุตรทรงยิ่งใหญ่กว่าพวกทูตสวรรค์อย่างไรนะครับข้อที่5เพราะว่ามีใครบ้างในพวกทูตสวรรค์ที่พระเจ้าเคยตรัสกับเขาว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าและยังตรัสอีกว่าเราเองจะเป็นบิดาของเขาและเขาเองจะเป็นบุตรของเรานะครับไม่มีทูตสวรรค์ที่พระเจ้าบอกว่าเป็นบุตรของพระองค์นะทูตสวรรค์เป็นผู้ปรนิบัติรับใช้พระเจ้าทูตสวรรค์ต้องนมัสการสรรเสริญพระเจ้านะแต่สำหรับพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นทายาทพระองค์ทรงเป็นพระเจ้านะข้อที่6นะครับและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีนั้นเข้ามาในโลกก็ตรัสว่าให้ทูตสวรรค์ทั้งหมดของพระเจ้ากราบนมัสการพระบุตรนะข้อที่7ส่วนพวกทูตสวรรค์นั้นพระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงสร้างพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจลมและทรงสร้างบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงพี่น้องครับพระเจ้าทรงสร้างทูตสวรรค์เพื่อนมัสการพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์สร้างทูตสวรรค์นะเป็นผู้รับใช้พระเยซูคริสต์นะครับข้อที่8แต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าข้าแต่พระเจ้าพระที่นั่งของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิจพระคาถาและขออภัยพระคาถาแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นพระคาถาเที่ยงธรรมพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและทรงเกลียดความอธรรมเพราะเหตุนี้พระเจ้าซึ่งเป็นพระเจ้าของพระองค์ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีเหนือบรรดาพระสหายของพระองค์และข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าในปฐมกาลพระองค์ทรงสร้างแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์เป็นผลงานแห่งพระหัตถ์ของพระองค์สิ่งเหล่านี้จะพินาศแต่พระองค์เองทรงดำรงอยู่ทุกสิ่งจะเก่าไปเหมือนเครื่องนุ่งห่มพระองค์จะทรงม้วนสิ่งเหล่านี้เหมือนม้วนผ้าคลุมและสิ่งเหล่านี้ขออภัยและสิ่งเหล่านั้นจะถูกเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่พระองค์เองยังทรงเหมือนเดิมและปีเดือนของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุดแต่กับทูตสวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์เคยตรัสว่าจะนั่งที่เบื้องขวาของเราจนกว่าเราจะทำให้ศัตรูของท่านเป็นที่รองเท้าของท่านทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นเพียงวิญญาณที่รับใช้พระเจ้าที่ทรงส่งไปปรนิบัติบรรดาคนที่จะได้รับความรอดไม่ใช่หรือนะครับทูตสวรรค์เป็นทูตที่พระเจ้าสร้างขึ้นเพื่อปรนิบัติพระเยซูคริสต์แล้วก็ปรนิบัติประชากรของพวกคือพวกเราทุกคนที่กำลังจะได้รับความรอดนะครับทูตสวรรค์ไม่ได้เป็นผู้ยิ่งใหญ่แต่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นะครับในพระธรรมของพระเจ้านะครับผมได้ยกมาสรุปนะพระเยซูยิ่งใหญ่กว่านะครับเป็นหัวข้อนะพระเยซูคริสต์
ยิ่งใหญ่กว่าเพราะพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพี่น้องครับพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระบุตรของพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าพี่น้องครับเราเป็นคนไทยลูกของเราก็เป็นคนไทยถูกไหมครับนะดังนั้นพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ในท่ามกลางผู้เชื่อที่เป็นชาวยิวเขาไม่มั่นใจว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าและคนยิวก็เชื่อว่าในพันธสัญญาเดิมเขาเชื่อว่าวันหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจะประทานพระเมสสิยาพระเจ้าจะประทานพระผู้ช่วยรอดมาถึงคนยิวเพื่อที่จะปลดปล่อยแล้วก็ให้คนยิวเนี่ยได้หลุดพ้นนะครับแล้วก็เป็นความเชื่อที่คนจำนวนมากมายในโลกนี้ที่เชื่อว่าวันหนึ่งจะมีผู้หนึ่งเนี่ยมาโปรดนะเป็นผู้ที่มีความเมตตาอารีนะเป็นคนที่จะมาช่วยนะโลกช่วยมนุษย์ให้หลุดพ้นจากเจ้ากรรมในเวรหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่จีรังยั่งยืนทั้งหลายนะแล้วก็ในพระคำของพระเจ้าเราก็ได้รู้ว่าพระเยซูคริสต์คือผู้นั้นแต่ชาวยิวเขาไม่เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นผู้ที่ได้รับการเจิมหรือเป็นพระคริสต์เป็นพระเมสสิยาเขายังรอที่จะรอคอยพระเมสสิยาอยู่แต่สำหรับพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้บอกกับคนยิวที่มีความสับสนมีความไม่มั่นใจเมื่อถูกข่มเหงโอ้พี่น้องครับในสมัยแรกๆของประวัติศาสตร์คริสต์จักรผู้ที่มาเชื่อในพระเยซูคริสต์เขาอยู่อย่างลำบากมากเปิดเผยตัวเองไม่ได้นะเมื่อมีคนรู้ว่าคนนี้เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูคริสต์ก็จะถูกข่มเหงจะถูกรังแกจะถูกกระทำหลายรูปแบบนะในสังคมนะต่างจากในเวลานี้ที่เราเป็นคริสเตียนเรายังไม่ถูกข่มเหงเหมือนอย่างกับสมัยแรกๆนะครับฉะนั้นเมื่อเขาสับสนเมื่อเขาต้องการที่จะกลับไปเชื่อในศาสนาเดิมเนี่ยนะพระธรรมของพระเจ้าบอกกับพวกเขาว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงๆพระเยซูคริสต์เป็นนะประการที่สองคือพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าผู้สร้างจักรวาลพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทุกสรรพสิ่งในโลกนี้และในจักรวาลโดยพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างชีวิตของเราและพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างธรรมชาติทั้งหลายพี่น้องครับคนจำนวนมากต้องการที่จะรู้จักกับพระเจ้าพระผู้สร้างมีคำถามเยอะแยะมากมายว่าธรรมชาติมาจากไหนสรรพสิ่งทั้งหลายมาจากไหนจักรวาลมาจากไหนไม่มีคำตอบใดเลยนอกจากในพระคิดธรรมคัมภีร์ที่เราอ่านมีที่นี่ที่เดียวที่ตอบว่าพระเจ้าทรงสร้างสรรพสิ่งทั้งหลายทรงสร้างจักรวาลทั้งหลายโดยพระเยซูคริสต์ฉะนั้นพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าพระผู้สร้างอีกประการหนึ่งพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่กว่าเพราะพระองค์ทรงเป็นพระวาทะหรือพระเจ้าตรัสผ่านทางพระเยซูคริสต์นะพระองค์ทรงเป็นคำพูดเป็นถ้อยคำของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าเราพบกับพระเยซูคริสต์เรารู้จักกับพระเยซูคริสต์แล้วก็ให้พระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเราก็จะมีถ้อยคำของพระเยซูเราก็จะมีพระคัมภีร์หรือพระชนะของพระองค์เนี่ยดำรงอยู่ในชีวิตของเราพระองค์ทรงเปิดเผยและพระองค์ทรงตรัสกับเราทุกๆคนผ่านทางพระเยซูคริสต์วันนี้เราได้ยินเสียงของพระองค์เราได้ยินถ้อยคำของพระองค์อย่างชัดเจนไหมถ้าเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเราจะได้รับได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนเอเมนไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีพระเยซูคริสต์เรามีสิ่งอื่นที่มาครอบครองมาบดบังมาปิดการสื่อสารมาปิดถ้อยคำของพระเจ้าเราจะไม่ได้ยินเสียงของพระองค์วันนี้ถ้าพี่น้องได้ยินเสียงของพระองค์อย่างชัดเจนอยู่แสดงว่าพี่น้องมีพระเยซูคริสต์ครอบครองในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับขอบพระคุณพระเจ้าอีกประการหนึ่งพี่น้องครับพระเยซูคริสต์ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในข้อที่สองในข้อที่สิบสองพระองค์ทรงเหมือนเดิมนะครับในพระธรรมของพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงคือสิ่งสารพัดสิ่งทั้งหลายนะมีวันนะหมดอายุมีวันเสื่อมสภาพมีวันเปลี่ยนแปลงนะมันมีวันเก่านะในพระธรรมของพระเจ้ายกตัวอย่างเหมือนกับเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะวันหนึ่งมันก็เก่าไปแล้วก็เราก็ถอดมันทิ้งแล้วก็ไม่ใช้มันต่อไปแล้วเราก็ซื้อนะเครื่องนุ่งห่มนะชิ้นใหม่เนี่ยเข้ามาใช้แต่สำหรับพระเยซูคริสต์พระองค์ไม่เป็นเช่นนั้นพระองค์เหมือนเดิมปีเดือนของพระองค์ไม่มีวันสิ้นสุด
พระองค์ทรงยิ่งใหญ่กว่าเพราะพระองค์ไม่มีวันเก่าพระองค์ทรงเป็นอมตะพระองค์ทรงเป็นนิรันดร์กาลพระองค์ทรงเป็นจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายนะพระองค์อยู่ตั้งแต่ปฐมกาลอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลจนถึงนิรันดร์กาลนี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พี่น้องครับถ้าเราต้องการที่จะให้ชีวิตเรานั้นมั่นคงนะไม่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเรามั่นคงไม่แปรเปลี่ยนไปตามสถานการณ์หรือปัญหาอุปสรรคที่เราเผชิญนะเราจะต้องมีพระเยซูคริสต์ผู้ทรงไม่เปลี่ยนแปลงอยู่ในชีวิตของเราเอเมนไหมครับเราจะต้องให้พระองค์เป็นผู้ที่จะทำให้เราหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวพระองค์ทรงเป็นผู้สร้างชีวิตแล้วก็เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ไปอยู่ในมาตรฐานของความมั่นคงความหนักแน่นของพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้ดีขึ้นตามพระประสงค์ของพระองค์เราไม่สามารถที่จะให้สิ่งหนึ่งสิ่งใดมาช่วยชีวิตแล้วก็นำพาชีวิตของเราให้ดีขึ้นได้นอกจากพระองค์ตอนนั้นพี่น้องครับถ้าเราจะเอาเสียงมาตรฐานนะเราก็จะต้องเอาเสียงที่ถูกต้องเหมือนนักดนตรีที่จูนเสียงถ้าเกิดว่าเราต้องการให้เสียงสายกีตาร์ของเราทั้ง6สายมันเที่ยงตรงเราก็จะต้องจูนกับกีตาร์หรือจูนเนอร์นะที่มันมีเสียงเที่ยงตรงถ้าเราต้องการชีวิตของเรานั้นเที่ยงตรงแล้วก็เป็นไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าเราก็จะต้องยึดเอาพระเยซูคริสต์เป็นหลักเป็นบรรทัดฐานหรือเป็นศิลาในชีวิตของเราแล้วเราชีวิตของเราก็จะไปสู่นะความมั่นคงมาตรฐานตามพระประสงค์ของพระองค์เอเมนไหมครับแล้วก็อีกประการหนึ่งนะครับประการที่ห้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่กว่าเพราะพระองค์ทรงประทับบนสวรรค์นะเบื้องพระหัตถ์ขวาของพระบิดาและทูตสวรรค์นมัสการแล้วก็ปรนิบัติรับใช้พระองค์นะพี่น้องครับในบรรดาผู้ที่เป็นผู้เชื่อที่มาจากศาสนายิวเขาเชื่อว่าต้องนมัสการสรรเสริญทูตสวรรค์ด้วยนะทูตสวรรค์เป็นเหมือนผู้พิเศษเป็นเทพยดาที่จะต้องนมัสการสรรเสริญแต่พระธรรมของพระเจ้าบอกกับเราว่าทูตสวรรค์เป็นผู้รับใช้ของพระเยซูและทูตสวรรค์นั้นเป็นผู้รับใช้เราจะนมัสการและสรรเสริญทูตสวรรค์ไม่ได้เราต้องนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าพระเยซูคริสต์เท่านั้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงเปิดเผยแล้วก็บอกกับเรานะครับพี่น้องครับมาถึงข้อคิดคำถามในเช้าวันนี้นะครับพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่นะครับพระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่กว่าสิ่งใดในชีวิตคุณอย่างไรบ้างนะครับถึงแม้เราไม่ได้เป็นผู้เชื่อที่มีพื้นเพมาจากคนยิวนะเราไม่ได้ไปเชื่อในหลักศาสนาของคนยิวแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่แต่จะเป็นเหมือนกับคนยิวนั่นคือให้ความสำคัญความยิ่งใหญ่ในสิ่งเหล่านั้นมากกว่าพระเยซูคริสต์และในเวลานี้เนี่ยเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าสิ่งเหล่านั้นคำถามก็คือว่ายิ่งใหญ่กว่าอย่างไรพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าเงินทองสิ่งของอย่างไรในชีวิตของพี่น้องพระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่กว่าความรู้ความสามารถของคนอย่างไรพระเยซูคริสต์ทรงยิ่งใหญ่กว่าโลกิยวิสัยหรือสิ่งที่เป็นการเลิงสำราญในโลกนี้อย่างไรพี่น้องครับคำตอบอยู่ที่พี่น้องว่ายิ่งใหญ่อย่างเราต้องตอบแล้วก็บอกกับผมชีวิตของเราจะสำแดงแล้วก็ให้คนรอบข้างประจักษ์เห็นในชีวิตของเราว่าเราให้พระเยซูคริสต์เป็นที่หนึ่งไม่ใช่ให้เงินทองเป็นที่หนึ่งเราให้พระองค์เป็นอันดับแรกไม่ใช่อันดับสองเอเมนนะครับขอพระเจ้านำเรานะครับแล้วก็อะไรคือคำสอนที่เราอ่านในพระธรรมของพระเจ้าในเช้าวันนี้เนี่ยนะครับสัมผัสจิตใจเป็นพิเศษนะครับนะพี่น้องครับสำหรับผมก็คือการเกลียดนะการอาธรรมนะพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเกลียดความบาปเกลียดการอาธรรมทั้งสิ้นและพระองค์ทรงรับความชอบธรรมพี่น้องถ้าเรามีพระเยซูคริสต์อยู่ในชีวิตของเราเราก็จะเป็นเหมือนพระองค์
เอเมนนะครับเราจะรักความชอบธรรมอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องดีงามสิ่งที่ถูกที่ใช่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าเราจะรักสิ่งนั้นแต่อะไรเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียดเราก็จะเกลียดสิ่งนั้นด้วยนะพระองค์ทรงเกลียดความบาปเราก็จะเกลียดความบาปด้วยการอธรรมเราก็จะไม่โอเคกับมันถูกไหมครับนะนี่คือสิ่งที่พี่น้องครับแล้วเราจะนำคำสอนเนี่ยมาใช้ในชีวิตแล้วก็หนุนใจคนรอบข้างได้อย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องนะสำแดงออกไปเมื่อเราอ่านพระคำของพระเจ้าเราก็เอามาคิดใคร่ครวญแล้วก็นำไปใช้ในชีวิตเมื่อเรามีผลของพระคำของพระเจ้านะในชีวิตของเราแล้วแต่เราสามารถที่จะหนุนใจให้กับคนรับข้างให้กับคนอื่นได้ถ้าพี่น้องผู้เชื่อคริสเตียนทุกคนมีผลของพระคำของพระองค์ในชีวิตพี่น้องครับคริสตจักรจะเติบโตแล้วก็ขยายคริสตจักรจะแผ่กว้างออกไปและจะมีผู้คนมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ในความยิ่งใหญ่ของพระองค์มากขึ้นและมากขึ้นเอเมนไหมครับเราอธิษฐานต่อพระเจ้าร่วมกันนะครับอะไรคือสิ่งที่เป็นข้อคิดในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังด้วยการทำตามอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกกับพระองค์ร้องทูลต่อพระองค์แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับข้อคิดชีวิตที่พระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราผ่านทางพระคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงเมตตาพระองค์เจ้าข้าเราปรารถนาที่จะดำเนินชีวิตถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้พระองค์ทรงเป็นที่หนึ่งพระองค์ทรงเป็นผู้ยิ่งใหญ่ทรงสุดเหนือกว่าสิ่งอื่นใดขอพระเจ้านำเราพระองค์เจ้าค่ะหากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ล่อหลวงแล้วก็ทำให้เราหลงไปขอพระเจ้าปกป้องแล้วก็ให้เราได้กลับมาอยู่ในทางของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดที่จะให้เราได้รักสิ่งที่พระองค์ทรงรักและเกลียดสิ่งที่พระองค์ทรงเกลียดพระองค์เจ้าค่ะขอให้ชีวิตของเราได้เกิดผลในพระชนะคำของพระองค์ที่จะสำแดงออกไปให้กับคนรอบข้างเป็นบิดาเจ้าค่ะที่เราจะเป็นแบบอย่างแล้วเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างพระองค์เจ้าค่ะหนุนใจคนรอบข้างอย่างมากมายที่ฐานทูลต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับขอพระเจ้าอวยพรครับให้เธอเป็นพระพรเพื่อคนทุกคนมาถึงความจริงให้ความรักนี้ที่มีเป็นแสงนำทางให้เรานับจากวันนี้ให้ชีวิตที่มีเป็นแสงสะท้อน